AI ยุคนี้เกิดมาเป็นซุปเปอร์อินเทลลิเจนต์ครับเพราะเกิดมาเรียนรู้จาก AI รุ่นพี่ผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านทุกคน50บิลเลียนอีควิปเมนต์ทั่วโลกเพราะงั้นเกิดมาปุ๊บกลายเป็นซุปเปอร์โปรเฟสเซอร์เสี้ยววินาทีครับนี่คือ AI ยุคปัจจุบันที่ทำไมจีนถึงพัฒนาได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าสามารถเชื่อมโยงได้หมดอเมริกาเลยแบนโทรศัพท์จีนไงครับเพราะมีฟังก์ชันบางอย่างซึ่งส่ง Big Data Set เท่านั้นไม่พอครับอินเทอร์เน็ตออฟติงเลิกพูดนะครับเชยไปแล้วครับวันนี้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Sensorization of Thing ทุกสิ่งอย่างวัดได้หมดครับพี่ๆตารู้ว่าเป็นใครยิงอินฟราเรดไปก็รู้หน้าโทรศัพท์ก็จำได้เสียงของพี่จำลองขึ้นมาใหม่ได้นิ้วโป้งของพี่สัมผัสไปอยู่ที่ไหนในโลกก็ไม่รู้แล้วหรือท่วงท่าการเดินเดินไปก็รู้ว่าวิศวกรเดินกลับมาเอานักหนังสือพิมพ์เอามาจากโคราชเอามาจากนราธิวาสแหมเข้าไปใน Facebook ของเราก็รู้ว่าเป็นคนยังไงแล้วใช่ไหมครับหรือแม้แต่สมองของเราวันนี้ก็บันทึกได้แล้วครับอะไรก็ตามที่บันทึกได้ก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมครับเพราะงั้น AI ยุคปัจจุบันเลยน่ากลัวคำถามที่ว่าจะแทนคนได้ไหมอีลอนมัสตอบชัดยิ่งกว่าชัดแล้วครับแกตอบแบบนักเลงครับแทนได้หมดนะ It's a matter of time พูดถูกครับเท่านั้นไม่พอครับพี่ๆผมไปคุยกับโปรเฟสเซอร์หุ่นยนต์ที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของญี่ปุ่นไปเจอหุ่นยนต์ที่เขาทำนะฮะหุ่นยนต์น้องตัวนี้มองผมตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยครับจับผมอะไรต่างๆพยายามจะเรียนแบบความเป็นผมโปรเฟสเซอร์หัวเราะแล้วบอกอยู่รู้ไหมหุ่นยนต์แบบนี้อีกไม่นานจะขายที่ราคาหลักพันนั่นหมายความว่าท่านจะได้ซื้อหุ่นยนต์แบบนี้ที่ร้านไดโซครับทุกคนมีหุ่นยนต์หมดแต่ที่น่ากลัวคือไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ครับหน้าตาเหมือนผมเหมือนท่านครับเพราะว่าเครื่อง 3D printer เดี๋ยวนี้ปริ้นผิวหนังได้ใช้ไฮโดรเจนใช้โปรตีนพิมพ์ใช่ไหมครับแล้วในอนาคตเครื่อง 3D printer จะพิมพ์อะไรครับพิมพ์ซูชิสิครับพิมพ์ซาซิมิเพราะท่านใส่โปรตีนเข้าไปก็พิมพ์เป็นปลาดิบให้ท่านกินได้ถูกไหมครับเพราะพิมพ์ในทุกอย่างเพราะงั้นพิมพ์ความเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็อัพโหลดความเป็นตัวท่านไปท่านก็นอนอยู่ที่บ้านก็มีตัวแทนท่านทำงานอยู่เหมือนหนังเรื่องเซอร์โรเกตที่แสดงโดยบรูซวิลลิสใช่ไหมครับที่คนจริงอยู่ที่บ้านแต่มีตัวแทนทำงานแทนพอเบื่อก็ไปอัปเกรดซื้อตามร้านสะดวกซื้อเพราะงั้นคนจะอยู่กันเป็นพันปีครับThank you.
การเรียนรู้เนี่ยมันเก่งไม่เท่ากันบางคนเก่งสายตาเขาเรียก VAK Fortean VAK บางคนเก่ง V อ่านเก่งแล้วก็ไปสอบแล้วก็ได้ A บางคน A ดูหูออดิโอเรียกออดิโอเก่งหูแต่ว่ามาไล่มุ้งไทยเนี่ยระบบเอ็นทรานซ์ของไทยเนี่ยเข้าใจธรรมชาติเด็กผิดหมดเลยข้อสอบเอาใจคนเก่งตาแล้วลูกเราเนี่ยที่มันเก่ง A เวลามันไปเรียนโรงเรียนในประเทศไทยอาการเป็นเด็กป่วยทันทีครูไม่เข้าใจเด็กบางคนเก่งเคเลยครับเคอ๋อบันทึกในนี้มีครับไม่ชอบไม่ชอบฟังแต่ทำแล้วเข้าใจใช่ครับพี่เฟิร์สเพราะว่าผมบันทึกไว้ในนี้แล้วคุณได้สอบตกไหมตกรวดเลยแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศข้อสอบของเขาจะต้องครบทั้ง V A A กระทรวงศึกษาของเราจึงความรู้ต่ำสุดครูไทยไม่เก่งเช่นเดียวกันเราไปฟังธรรมเวลาไปเทศคนบางคนอาจจะไม่ชอบฟังธรรมเพราะอะไรเขาอาจจะเก่งอะไรนะเก่งอ่านเก่งอ่านแต่เราก็ต้อนเขาไปฟังบางคนไม่อ่านธรรมะไม่ฟังธรรมะแต่ผลการปฏิบัติกับแซงคนอ่านและคนฟังเพราะอะไรเขาทำไมฮะเป็นคนเคคือเขาลงมือทำอะไรอย่างเด็กที่เป็นเคลงมือทำแต่กลายเป็นเด็กที่โดนดูถูกเพราะว่าจะไปเรียนช่างกลไปเรียนช่างยนต์ไปเรียนการฝีมือก็ถูกไอ้พวกที่เรียนเก่งกว่าดูถูกว่ากระจอกไอ้เด็กที่หูดีจะพุ่มพวงดวงจันทร์นะนางเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้แต่นางจำเพลงได้ทุกเพลงนางเก่งอะไรหูนางแยกเสียงได้หมดอย่างเงี้ยฮะก็ถูกดูถูกว่าเต้นกินทำกินมันไม่ใช่แล้วคนที่ได้ V สอบเอ็นทรานซ์ติดต่อโทก็ใช้ V อีกต่อเอกก็ใช้ V อีกแล้วก็มารับราชการเนี่ยเอกสารแม่งถึงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเข้าใจยังนี่คือธรรมะนะแล้วก็เป็นธรรมชาติคนก่อนแล้วคนเป็นวีพวกนี้เราเป็นลูกน้องเนี่ยเราพูดให้เขาฟังเขารู้เรื่องไหมเขาอ่านเอกสารเขาไม่เขารู้ตัวเขาเป็นคนแบบวีหรือเอที่สั่งไปนี่เจ้านายบางคนที่มาเป็นวีเนี่ยขึ้นมาใหญ่มากเนี่ยพอลูกน้องเล่าอะไรให้ฟังไม่เคยได้ยินเราบ่นให้ฟังไม่เก็ตเพราะเขาเป็นคนที่เป็นมีเขาไม่ใช่เองเห็นไหมฝ่ายบุคคลจะสั่งสอนพนักงานก็ติดโปสเตอร์เต็มไปหมดเลยไอ้พวกวีอ่านพวกเอล่ะมึงติดทำไมเห็นยังปล่อยเสียงตามสายขอให้ทุกคนมาฟังทงฟังธรรมวีไม่มาว่ามันไม่ฟังมารออ่านเริ่มเข้าใจ VAK แล้วนะเห็นไหมอ่ะสมมติคนสวยเนี่ยเป็น A แล้วอาจารย์ก็ส่งอินเทอร์เน็ตไปส่งอีเมลไปเชิญมาประชุมนางไม่มาอาจารย์ก็ด่านางว่าอะไรถ้าฉันอีเมลไปให้แกไม่อ่านอันนี้ก็งงแล้วทำไมมึงไม่โทรหากูเข้าใจยังเข้าใจยังเขาให้โทรรุ่นพี่เป็นเคใช่ไหมทำไมไม่มาประชุมแต่ก็ด่าว่าเขาปูอีเมลให้มึงแล้วไงเดี๋ยวกูไม่อ่านกูโทรหามึงแล้วมึงลืมไม่ได้กูเคแล้วทำไมครับต้องเดินไปบอกพี่ประชุมเข้าใจไหม